ครับหลังจากแคมเปญ12/12ครับใครช็อปได้อะไรกันบ้างครับคอมเมนต์บอกกันด้วยนะสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรอไว้เลยนะครับเพราะว่าเรามีแจกของทุกวันอาทิตย์ครับส่วนวันนี้ครับป้อเป็นคลิปอันบ็อกซ์พิเศษนะครับเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆทราบดีครับผมซื้อกล้องตัวใหม่มาในช่วง12/12นะครับแล้วก็ราคาถูกจริงๆฮะก็อยากจะมาแกะกล่องให้ดูนะครับจะบอกว่าตัวนี้มันคือ Canon M50 ครับที่หลายๆคนทำรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปรีวิวในเรื่องการใช้งานในสไตล์ยูทูบเบอร์ในแต่ละหัวข้อแล้วกันนะในเรื่องของวิธีการใช้งานหรือฟังก์ชันของกล้องเนี่ยไปดูช่องใหญ่เขาทำครับส่วนวันนี้อยากจะแกะให้ดูครับว่าของที่สั่งมาจาก Shopee ในช่วง12/12ครับมันจะเหมือนกับของที่ซื้อในห้างหรือเปล่านะครับอ่ะแกะกล่องดูกันเลยนะครับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา20:00 น.ตรงก็ตัวนี้ครับสั่งจากเว็บ Shopee นะครับร้านชื่อว่า Ginkgo Town นะฮะมองเห็นไหมเออเนี่ยครับ Ginkgo Town นะครับเขาก็ส่งมามีใบรับประกันนะครับที่อยู่ติดต่อร้านค้ามาเรียบร้อยนะฮะขอแกะกล่องเลยนะแกะดูพร้อมๆกันเลยนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับโอ้วันนี้อัดตอนเย็นครับแสงมันจะกวนๆแปลกๆนิดนึงนะครับอ่ะในกล่องนะครับก็มีคู่มือนะครับของ Canon มาแน่นอนนะคู่มือเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆนะครับไม่มีภาษาไทยอยู่ในนี้นะครับอ่ะกล้องมานะครับเป็นตัวบอดี้จะบอกว่าสั่งสีขาวมาเพราะว่าสีขาวราคามันย่อมยาวกว่าถูกกว่าอีก 1,000 นึงนะครับไม่ซีเรียสครับขอใช้งานได้ก็พอนะครับนี่คือตัวบอดี้กล้องผมครับขาวจั๊วเลยนี่นะฮะเดี๋ยวมีกล้องใหม่ไว้ถ่ายรายการแล้วนะมีแท่นชาร์จอันนี้สายคล้องคอนะครับสายคล้องคอแล้วก็สายไฟสำหรับ power adapter นะฮะแบตเตอรี่นะครับเลนก็เป็นเลนคิดติดกล้องมานี่ตัวนี้15-45 f3.5 นะครับถึง 6.3 ครับไว้มารีวิวในเรื่องการถ่ายงานวิดีโอดูนะว่ากล้องแคนนอนตัวนี้เป็นไงแต่อยากจะบอกว่าของที่สั่งมาจากเว็บช่วงลดราคาอะไรเงี้ยคนที่ไม่มั่นใจครับว่าจะสั่งของแพงได้ไหมเว็บ Lazada เว็บ Shopee จะหลอกหรือเปล่าก็ใช้เวลาจัดส่งประมาณ 3-4 วันนะครับติดวันทำการติดวันหยุดตอนที่สั่งมาติดวันหยุดนะก็ใช้เวลาจัดส่ง 3-4 วันนะครับก็ถึงเร็วดีของออกเมื่อวานถึงวันนี้ฮะที่สำคัญครับผ่อน 0% 10 เดือนนะสบายกระเป๋าแน่นอนครับใครที่อยากได้นะครับลิงก์ใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับกดไปสั่งตามก็ได้เลยครับของน่าจะเหลือประมาณ10กว่าชิ้นแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้โปร12/12หมดแล้วแต่ราคาอาจจะสูงขึ้นมาอีก 4-500 บาทก็ซื้อไปเถอะครับของดีจริงคือต้องบอกก่อนว่าอะไรที่ทำให้ผมเปลี่ยนใจได้เนี่ยมันค่อนข้างสุดยอดมากๆครับเพราะว่าเดิมเนี่ยผมเป็นคนใช้กล้องของ Nikon นะครับแล้วก็ใช้แต่กล้อง iPhone มาตลอดครับไม่ว่าจะถ่ายรูปส่งชัตเตอร์สต็อกทำวิดีโอหรืออะไรก็ตามนะก็ครั้งนี้ครับก็ถือโอกาสครับเปลี่ยนแล้วนะมาใช้กล้องของ Canon ครับหลังจากจริงๆเราก็ไม่ค่อยถนัดกับฟังก์ชันของ Canon เท่าไหร่ครับต้องใช้เวลาเรียนรู้สักพักนะอ่ะมาดูนะเหตุผลที่ผมเปลี่ยนนะแล้วผมชอบกล้องตัวนี้มากๆเลยนะครับอย่างแรกก็คือกล้องตัวนี้เนี่ยมันมีช่องเสียบไมค์ครับนี่เป็นสิ่งแรกเลยนะที่ผมหาในกล้องเราบอกเลยว่ามันมีอยู่แค่2ตัวก็คือตัว Fuji XA5 นะครับที่น้องๆ BNK เขาไปถ่าย Vlog กันนะครับแล้วก็มี Canon ตัวนี้นะครับ M50 แค่นี้เลย2ตัวนะไม่มีตัวเลือกมากกว่านี้แล้วยกเว้นใช้กล้อง DSLR ซึ่งผมรู้สึกว่ากล้อง DSLR ที่ผมมีมันคือตัว Nikon D7000 นะมันก็ค่อนข้างเก่ามากนะครับแล้วก็หนักเถอะทะมากๆเลยก็ถือโอกาสซื้อกล้องใหม่ด้วยตัวหนึ่งอย่างที่2ครับเลนส์ที่เขาให้มาในเรื่องโฟกัสอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าใช้งานได้นะครับค่อนข้างโฟกัสเร็วมากๆครับแล้วก็แบตเตอรี่ครับถึงความจุมันจะน้อยสักหน่อยนึงครับแล้วก็ไม่สามารถชาร์จบนตัวเองได้นะแต่แบตเตอรี่ครับต่อให้เราไปซื้อเพิ่มครับราคามันก็ไม่ได้สูงมากครับมันก็โอเคนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยทำงานผ่าน Wi-Fi ได้ด้วยนะครับเอาภาพลงคอมได้โดยผ่าน Wi-Fi แล้วก็เอาภาพลงมือถือได้โดยที่ไม่ต้องถอดการ์ดออกมานะครับและที่สำคัญครับผมชอบมากๆเลยสำหรับคนที่ถ่ายรูปนะมีช่องมองแบบ Viewfinder นะครับแล้วก็จอเนี่ยมันสามารถพลิกได้นะครับพลิกได้นะสำหรับคนที่เอามาถ่าย Vlog เนี่ยแบบนี้นะครับแล้วจอพลิกข้างด้วยนะไม่เกะกะนะครับเวลาติดไฟติดขาตั้งกล้องนะครับมันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันติดไฟไม่ได้นะครับอย่างนี้ติดไฟได้นะอาจจะเกะกะสายไม้นิดหน่อยครับอันนี้
ยอมรับได้ครับยอมรับได้ไปดูที่พี่หาวทูฮาวเขารีวิวนะครับหรือแม้กระทั่งคุณหนุ่ยในช่องแบร์ไตครับก็สำหรับเรื่องของกันสั่นก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆคือจะบอกว่ามันน่าจะเป็นกล้องที่เหมาะกับยูทูบเบอร์หรือวีล็อกเกอร์บล็อกเกอร์อะไรต่างๆค่อนข้างมากครับไฟล์ภาพเนี่ยก็ถือว่าผมประทับใจนะใช้งานได้ครับเอามาควบคุมแมนนวลเนี่ยใช้ได้ดีเลยนะครับถึงตัวกล้องมันเองเนี่ยจะมีน้ำหนักสักนิดนึงนะผมว่ามันอาจจะหนักไปสักหน่อยนึงในการถือมือเดียวครับแต่มันก็ยังทำงานได้ด้วยปุ่มต่างๆครับที่มันอยู่ข้างเดียวครับคือเนี่ยครับเห็นไหมสังเกตว่าปุ่มคอนโทรลฝั่งซ้ายเนี่ยไม่มีเลยทุกอย่างมากองอัดอยู่ด้านขวาครับเขาเพื่อให้เราคอนโทรลได้ด้วยมือเดียวนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูภาพในการถ่ายวิดีโอแล้วลองเทสไมค์ครั้งแรกของผมดูครับนี่คือการเทสวิดีโอครั้งแรกครับกับกล้อง Canon OES M50 นะครับก็จะบอกว่าประทับใจมากนะแล้วก็ภาพที่ออกมาครับแล้วก็ได้สิ่งที่แตกต่างไปจากวิดีโอที่เราเคยทำแต่ก่อนนะช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยชินกับกล้องนะครับเพราะว่าเวลามองแต่ก่อนเคยมองแต่หน้าจอนะตอนนี้ไม่ได้มองหน้าจอละอาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้ต่อไมค์ได้นะครับไมค์ก็จะเป็นตัวไมค์จากโคมิก้านะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะครับสิ่งที่แตกต่างชัดๆจากวิดีโอก่อนหน้านี้คือความชัดลึกชัดตื้นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมสามารถทำภาพแบบหน้าชัดหลังเบอร์แบบนี้ได้แล้วเห็นไหมข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะดูเบอร์ๆกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมชอบมากเลยอย่างนึงคือโฟกัสเขาอะค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็เงียบมากครับตอนนี้เนี่ยแบบกล้องโฟกัสเนี่ยเป็นออโต้โฟกัสแล้วก็โฟกัสเฉพาะที่ใบหน้าผมด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองนะเปลี่ยนปุ๊บให้โฟกัสที่มือบ้างปึ๊บได้ไหมนะครับเห็นไหมโฟกัสเร็วนะครับแล้วก็นิ่งมากปุ๊บออกมาเป็นหน้าปุ๊บจับหน้าได้เลยนะฮะปุ๊บมือนะครับหน้านะครับก็ถือว่าดีนะระบบปฏิบัติการค่อนข้างดีครับแล้วก็เดี๋ยววิดีโอต่อไปของเรานะก็จะใช้กล้องตัวนี้ในการถ่ายแล้วมุมที่ได้ครับก็ถือว่าค่อนข้างกว้างนะกว้างกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับหรือว่าจะถ่ายเป็นโคสอัพให้มันแคบลงนะครับเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะครับโคสอัพเห็นด้านหน้าผมเลยนะครับแล้วก็สีสันออกมาไว้บาลานซ์ออกมาถือว่าดีมากนะครับก็ไม่รู้จะยังไงดีก็ถือว่าถูกใจเลยนะครับโดยเฉพาะโหมดออโต้นะตอนนี้คือเปิดถ่ายวิดีโอออโต้นะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแล้วก็ในการซูมใกล้ๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับทำได้ดีมากเนี่ยอะไว้บาลานซ์ก็ทำงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเที่ยงตรงแล้วก็สำหรับเพื่อนๆครับที่อยากได้กล้องดีๆแบบนี้ไว้ใช้นะผมบอกเลยนะว่ากล้องตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆครับกับคนที่ทำวิดีโอทำวีล็อกนะครับถึงน้ำหนักมันอาจจะเยอะนิดนึงนะสำหรับถือมือเดียวจริงๆผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กหรอกถ้าเราถือ2มือได้มันก็ดีกว่านะครับแต่ยังไงก็ตามครับน้ำหนักมันเบากว่ากล้อง DSLR ครับแล้วก็ใช้งานผมว่ามันค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะสำหรับคนที่เป็นช่างภาพมือใหม่ครับอยากได้กล้องราคาไม่เกิน 20,000 นะครับหรือกล้องสำหรับถ่ายวิดีโอทำวีล็อกเป็นยูทูบเบอร์นะครับแนะนำเลยครับตัวนี้เดี๋ยวแล้วในคลิปต่อไปครับเดี๋ยวจะค่อยๆรีวิวแต่ละฟังก์ชันครับในการใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือการที่เอาไปใช้นะครับระบบกันสั่นเป็นยังไงเรื่องการควบคุมแสงต่างๆเป็นยังไงเดี๋ยวจะค่อยๆทดลองใช้เหมือนกันนะเพิ่งใช้ครั้งแรกเดี๋ยวขอลองทดลองใช้เหมือนกันแล้วก็เป็นยังไงก็เดี๋ยวจะทำคลิปวิดีโอมาบอกไว้นะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากได้ครับก็สามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับบอกเลยครับราคาถูกคุ้มแน่นอนครับซื้อเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณครับที่ติดตามชมไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ